ค่ะวันนี้เป็นวันที่ข่าวเยอะมากนะคะเดี๋ยวขอแทรกข่าวนิดนึงนะล่าสุดเหตุกรณีคนไข้ขออภัยเหตุกรณีที่นักโทษหนีนะเรือนจำเนี่ยก็ทำให้ผบ.เรือนจำนครศรีธรรมราชและผู้เกี่ยวข้องรวม4รายถูกเด้งนะคะคุณพี่นะนี่กรมราชทัณฑ์มีคำสั่งให้ผบ.เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่รวม4คนประจำกรมราชทัณฑ์ระหว่างสอบสวนคดีคือเด้งเข้ามาแปะไว้ตรงส่วนกลางก่อนเพื่อจะนำไปสู่การสอบสวนข้อเท็จจริงคดีเสียแป้งหลบหนีจากการนอนโรงพยาบาลนะคะคือมันตลกตรงที่ว่าคุณสามารถขอเปลี่ยนโซ่ตรวนได้แล้วเจ้าที่ไปเอาตรวนเฮ้ยผู้ต้องขาขอเปลี่ยนโซ่ตรวนใหม่ของขอเบิกขอชุดใหม่ให้ของเก่าหน่อยอย่างเงี้ยมันนะมันตลกไหมมันก็แสดงว่าต้องมีการรู้เห็นเป็นใจอ่ะแล้วคุณไปซื้อมาจากร้านในร้านแถวแล้วปั๊มกุญแจรอแล้วด้วยนะ อย่างนั้นนะซื้อมาจากร้านขายโซ่นะแล้วโซ่ทำเองนะไม่แต่จริงเราควรจะมีมาตรการนะเพราะมันมีเคสหนึ่งที่แบบรักษาตัวโรงพยาบาลแล้วหนีอ่ะควรเก็บเคสอื่นเข้าที่ปลอดภัยจำวิชัยคาดามได้ไหมวิชัยคาดามอ่ะดาวไลท์มาเฟียอินเดียที่ผ้าปูที่นอนโรยตัวมาจากโรงพยาบาลสมิติเวชจำได้ไหมอ๋อเหรอพี่มาเฟียอินเดียไงใช่ยิ่งกว่าหนังอินเดียนะโรยตัวลงมาเลยนะโรยตัวมาผ้าขาวผ้าปูที่นอนโรยมาเนี่ยฉีกเป็นโรยมาแล้วหนีไปอยู่ไปรอบหัวเราะที่อินเดียนั่นแหละไปได้ไงอ่ะถ้าไม่มีเงินเบิกทางใช่ก็ต้องมีคนรู้เห็นเป็นใจคือกรณีอย่างเสียแป้งที่หนีเนี่ยเพราะผู้คุม2คนไม่เข้าไปดูใช่ไหมไม่ได้เข้าไปดูกรณีโรงพยาบาลตำรวจกันเหมือนกันว่าหมอเข้าไปดูว่ามีคนไข้อยู่หรือเปล่าต้องเข้าไปดูด้วยโรงพยาบาลตำรวจที่เนี้ยชื่อเสียหรือว่าไงหนีกลับบ้านไปแล้วหรือว่าไงคือเจ้ามีเจ้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าอยู่หรือเปล่าชั้น14ชั้น14นะแล้วควรไปดูว่าคนมีคนไข้หรือนักโทษที่ว่าเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมหรือไปก่อนเสียแป้งแล้วไปแล้วหรือเคยมานอนค้างคืนหรือเปล่าเนี่ยร่องรอยการนอนมีหมอนบุ๋มไหมเนี่ยมีรอยหมอนบุ๋มป่ะอย่างนี้เหรอผ้าห่มมันยังตึงเปรี้ยผ้าปูนยังตึงเปรี้ยอยู่ไม่เคยมีร่องรอยการใช้งานมันนานหลายเดือนแล้วเนี่ยใช่ใช่เนื่องจากมีคนป่วย VIP นะแล้วก็ในห้องก็ไม่มีการมีอะไรดอกไม้พลาสติกตั้งอยู่เหมือนเดิมนี่นะแสดงว่าไม่เคยมีดอกไม้สดมาตั้งเลยอาจจะไปก่อนเสียแป้งนี่เหรอแน่นอนสิแต่ไม่เป็นข่าวคือมันต้องมีเจ้าที่ราชทัณฑ์คอยดูแลใช่ไหมใช่ใช่เคยเข้าไปแง้มประตูดวงว่าเฮ้ยนักโทษยังอยู่เปล่าเพราะว่าอันนี้เขาโซ่ตรวนล่ามติดเตียงเขายังสะดอไม่ได้เขาเอากุญแจไปเปลี่ยนได้ที่ขนาดมีโซ่นะโซ่เปลี่ยนนะอันนี้ที่อยู่ที่ชั้น14โซ่มีป่ะก็ไม่รู้นะไม่กรณีไม่เหมือนขาก็ไม่เสียมันคุณเปรมชัยที่อันนี้นะนั้นเบาหวานเบาหวานใช่ไหมขาเปื่อยใช่ไหมไอ้แผลอันนี้คุณต้องดูว่าไปดูนะมีคนไข้อยู่เปล่าหมอทุกวันมีเยี่ยมใครไหมถามว่ามีคนไปเยี่ยมพยาบาลเนี่ยมีลงชื่อมีติ๊กนี่ป่ะวันนี้เวรใครเป็นใครก็นี่ก็วันนี้รู้สึกว่าคุณพี่ทางด้านของคอปทอ่ะที่เขาไปบุกไปถามรองผอโรงพยาบาลตำรวจอ่ะแล้วเขาไปเข้าสายรายการหนึ่งเขาก็เล่าว่าเอ๊ะไปถามกันยังไงเขาบอกว่าโอ้ยตอนที่ถามว่าอาการตอนที่เข้ามาเช็คอินอ่ะอาการเป็นยังไงมันหนักขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยหมอหัวเราะคุณพี่หัวเราะใครไปรับมาอย่างนี้ดีกว่าใครไปรับมาใครตำรวจคนไหนไปรับมาเนี่ยนะบอกชื่อมาสิว่ามาสารภาพต่อหน้าผู้สื่อข่าวเลยว่าคนไหนคนไหนผมไม่คนไปรับมาเองครับนะไม่รู้ทุกอย่างมันไม่มีแหมนะเขาตกลงหัวเราะเลยอ่ะเบิร์ดคุณจะไปดูทำไมเขาไม่อยู่ที่เขาอยู่บ้านเขานู่นแล้วพอถามบอกว่าสรุปว่าทางหมอของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนยืนยันไปใช่ไหมว่ายังไม่ให้กลับหมอก็บอกว่าหมอไม่ได้มีหน้าที่ยืนยันไม่ให้กลับบอกแค่อาการแต่คนจะตัดสินใจว่าจะให้กลับไม่กลับคือราชทัณฑ์ไม่คือจริงหมอต้องบอกว่าเฮ้ยอาการอย่างนี้มันหนักหรือมันเบาหมอต้องบอกว่าราชทัณฑ์ไปรู้อะไรถามซิอ่ะคุณเป็นพัสดีคุณเป็นผู้คุมเนี่ยหรือเป็นคุณเป็นหัวหน้าคุณไม่เห็นหมอคุณจะรู้ได้ว่าคนป่วยเนี่ยป่วยหนักจริงป่วยเทียมป่วยแท้ป่วยแท้ป่วยเทียมเห็นไหมหมอต้องบอกว่าการที่หมอไม่ยอมบอกเนี่ยคือว่าตัวหมอเคยตรวจคนไข้มั้งผ่าถามดิคนไข้อยู่ไหนหมอตอบใช่ไหมคนไข้อยู่ไหนมาบ้างไหมวันนั้นที่เอาเตียงมาเขียนมาจากไหนมาจากไหนเอาลงไปจากรถตู้หรือมาจากชั้นใต้ดินหรือมาจากไหนใช่ไหมมาจากไหนอะเอาเตียงที่บ้านมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อประกอบฉากคือติดเตียง60วันแล้วมันต้องก้นเน่ามันต้องตอนคนจับพลิกจะขาต้องรีบขาต้องรีบมันต้องมีพยาบาลเวรว่าคนนี้เช็คใครเป็นคนว่าน้ำเกลือฉีดยานั่นนี่นู่นใช่ไหมแต่น้องไม่เคยเห็นแบบนี้นะขาโผล่ด้วยนะคุณพี่
ปกติไม่เคยเห็นอย่างงี้อันนี้มันขายืดออกมานอกโลกนอกเตียงเลยคุณพี่ก็ใช่ไงตลกก็คือตัวคนน่ะยาวกว่าเตียงใช่ไหมแสดงว่าถึงแม้จะผงกเอนขึ้นมาก็ตามนะแต่เตียงอย่างนี้มันไม่เตียงที่คนไข้ก็นอนกันเหมือนกับเตียงเหมือนกับแขกยามที่นอนตามข้างถนนเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมที่เตียงเชือกอ่ะเตียงเชือกนะขายยื่นมาเลยรีบไม่ทันเห็นคือคุณต้องมีแบบรถเรียกแบบสูงอ่ะรถอนุมิแบบอลูมิเนียมใช่ไหมที่สูงแค่มันจะเป็นเปย์เข็นเขาเรียกเปย์เข็นเข็นในลิฟต์นะเขาเป็นลิฟต์ได้ใช่ไหมใช่อันนี้เขาลิฟต์ได้หรือเปล่าอันนี้เขาอันนี้มันใหญ่เกินนะปกติแล้วไอ้ขาแบบนี้เขาไม่เอามาเข็นแล้วมันก็ไม่มีสะพานเชื่อมระหว่างตึกนะไม่แต่ถ้าคนไม่ป่วยอ่ะเวลาไปนอนบนเปย์เข็นมันจะตกมันจะเสียวตกไงใช่ไม่กล้ากลัวคือพี่คือตอนนี้นะถามว่ามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวหรือเปล่าตอนนี้ถามว่าฮะเดี๋ยวผ้าขาวคลุมเฉยเนี่ยแค่นี้ก็ร้อนตับแตกแล้วครับเพราะมาสูดกลิ่นควันพีเอ็ม 2.5 ท่อไอเสียเนี่ยมีเขตห้ามจอดด้วยนะขาวแดงนะขาวแดงนะขาวแดงนะมีฟุตบาทด้วยนะเออนะมีทางมาลายนั้นด้วยนะเออตลกมากเลยว่าเฮ้ยตกลงคุณนี่เตียงเชื่อมอาคาร MRI มันต้องมีระบบที่กันฝุ่นกันละอองกันสารพัดอย่างใช่ไหมถ้าไม่ผ่านจุดนี้เดี๋ยวไม่ได้ภาพตามที่นัดแนะเอาไว้อันนี้จะฉากเหรอไม่รู้แล้วคุณคิดดูคนเข็นก็เป็นเหมือนกับตปภ มันไม่ใช่ชุดบุรุษพยาบาลคุณดูรองเท้าสิใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นน้องบุรุษพยาบาลเขาจะมีฟอร์มเขาเลยชุดขาวชุดขาวแล้วเขาจะเข็นคนเดียวเขาจะไม่มีคนมาเกาะรอบเตียงไม่มีนี่คือในคนขับรถที่บ้านหรืออะไรเนี่ยเป็นช่างไฟฟ้าหรืออะไรถ้าเขาจะเข็นคนเดียวเขาจะเข็นที่หัวเตียงหัวคนไข้อ่ะคนเดียวแล้วเตียงแบบนี้มันไม่เข็นฟุตบาทแคบๆแบบนี้ไม่ได้อยู่รอบเป็นเสลี่ยงขนาดนี้อันนี้มันเข็นแบบเข็นมาจากห้องดับจิตเลยนี่แต่ว่าถ้าจะให้เข้าไปตรวจในห้องอ่ะเดี๋ยวต้องเด้งหลายที่เดี๋ยวฟอบอลเลยจ้ะโดนเด้งหลายที่นะคุณพี่นี่พยาบาลข้างหลังเนี่ยยืนในความงงว่าไอ้นี่ใครมาจากไหนเนี่ยนะใช่ไหมหมอเขายืนเก่งกลางข้างหลังนั่นนะแต่โดยปกติเข็นเตียงพยาบาลไม่ลงมายุ่งนะไม่เกี่ยวไม่ใช่หน้าที่นอกจากจะมีเสาน้ำเกลือเสาน้ำเกลือถึงเสาน้ำเกลือเขาก็แขวนไว้พี่แขวนไว้ไงพยาบาลจะไม่ลงมายุ่งเข็นเตียงเลยแล้วก็ผมไม่เคยเห็นมาเข็นเตียงมาอย่างนี้นะเตียงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นอันนี้เตียงเหมือนเตียงในวอร์ดเตียงใหญ่ๆใช่ไงแต่เขาไม่เอาลงมาข้างล่างเตียงเป็นเตียงคนไข้รวมด้วยเตียงเป็นห้องรวมคนไข้รวมอ่ะก็คนมันปกติจะให้ไปนอนอยู่บนเตียงที่มันเป็นเตียงเปย์มันไม่ได้มันแช่งแช่งตัวเองอ่ะกลัวตัวเองล่วงแช่งตัวเองอ่ะหล่นไปขึ้นไปเจ็บจริงก็ตกบนแขนขาเฮ้ยเขามีขอบกั้นห้ามตกเห็นป่ะที่จริงเนี่ยใครทำใจกล้าเนี่ยนะคือไม่รู้เข็นมาเมื่อไหร่ไงบอกดึงผ้าขาวมาเฮ้ยตรงนั้นไงเนี่ยมึงวิ่งเข้าไปดึงนะพี่อะไม่รู้ก่อนไงมาหลังเราดิ้งวิ่งเข้าไปดึงเอ้ยเล่นอะไรอ่ะพี่นะไหนกล้องถ่ายไหนกล้องถ่ายไหนกล้องถ่ายคณะอะไรคณะอะไรกล้องถ่ายอยู่ตรงไหนคณะอะไรคณะอะไรอ่ะการละครไหนไหนการละครเดี๋ยวอ่ะโดนไปแล้วหนึ่งผบ.เรือนจำนครศรีธรรมราชที่จริงของไทยในกรุงเทพน่าจะโดนด้วยนะจะมีแห่งที่สองไหมคุณเคยไปตรวจดูว่ามีคนไข้มีนักโทษคุณอยู่ในห้องยังอยู่ไหมรักษาจริงหรือเปล่าหรือสะเดาะกรไปแล้ว ไม่สะเดาะกรมีรถตู้พาไปแล้วรถตู้พาไปแล้วนะอย่างนั้นนะอันนี้อันหนึ่งนะคะขอหายไปไวนะผมรู้จะหายไปที่6ธันวาไม่หายหรอกนี่ยังต้องต่ออีกเนี่ยหายไปที่6ธันวาครบ60จาก60วันหายไปที่6ธันวาไงพอดีเลยเหรอวันที่5ก็ประกาศนี่ไงผ่าอะไรนอนนานจังมันคือคุณผ่าทุกอย่างที่มีอยู่ขนาดผ่าคลอดเขายังให้นอน3วันต้องลุกมาเดินแล้วนะใช่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวแผลมันติดอันนี้ผ่าตาปลาผ่าตาปลามันเดินไม่ได้ปวดนอน60วันติดเตียงป่วยติดเตียงป่วยติดเตียงนะคือขั้นตรีทูตแล้วเข้ามาก็เป็นผักแล้วเป็นผักแล้วเป็นผักแล้วนะผักแล้วอย่างนั้นไปดูเรื่องของแจกเงินดิจิตอลนะคะทำท่าจะแย่จริงๆแล้วคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขาเลื่อนมาวันนี้นะ19เนี่ยเขานัดประชุมรอบหนึ่งแต่ด้วยความที่ข้อมูลไม่มีเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงก็เลื่อนมาเป็น24เช้าวันนี้24เลื่อนอีกเขาควานหาอยู่มันไม่มีไงคุณจะไปหาในสิ่งนี้มันเป็นเงินทิปเงินทิปมันเป็นคุณไปหาในสิ่งที่ไม่มีได้ไงเพราะคุณหาเสียงคุณพูดแบบทรงเดชลมแรงไปเรื่อยๆใช่ไหมใครจะนึกว่ามันจะเป็นจริงเขาจะได้เป็นรัฐบาลล่ะก็นี่ไงป
พอเลื่อนอีกวันนี้ทางด้านนักข่าวไปถามคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาอธิบายว่าอยู่ระหว่างปรับแต่งนโยบายเออได้เลยคือตอนนั้นคุณเศรษฐาเนี่ยนะไปหาเสียงนะเขาก็ไม่ได้คิดตัวเองเป็นนายกนะพูดไปก่อนพูดไปก่อนนะใช่ไหมพูดไปเพราะว่าบริษัทเขาก็ทำมาค้าขาย Xspring อยู่นี่ Xspring นี่ก็ล่าสุดพอทางด้านนักข่าวพยายามจะเข้าไปถามสักคนนึงอ่ะวันนี้โชคดีไม่มีคุณจุลพันธ์แล้วนะเป็นคุณภูมิธรรมแทนนักข่าวก็ถามว่ากังวลหรือเปล่า Digital Wallet เนี่ยถูกวิจารณ์น่ะภูมิธรรมบอกไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างยังเดินหน้าโครงการนี้ไม่ได้คิดมาลอยๆว่างั้นนะ คือภูมิธรรมตอนนี้บอกให้จุลแพไปพักก่อนนะก่อนเหนื่อยผัดกันมาเป็นแพ้มันต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่บ้างก็มี4คนไงมีจุลแพ้แล้วก็มีภูมิแพ้นี่นะภูมิแพ้แล้วก็มีเผ่าภูมิเผ่าภูมิเผ่าภูมิแพ้อีกคนนะเผ่าแพ้อีกคนนะแต่นายรัฐมนตรีคลังตัวจริงไม่เคยมาพูดเลยไปพูดต่างประเทศนู่นแก้ตัวอีกแบบนึงที่เหลือเป็นพอผ่านหมดเลยนะพอผ่านพอสำเพานะพี่ใช่แพ้แพ้เนี่ยนะแพ้แพ้หมดเลยนี่เขาบอกว่าคิดนะไม่ได้คิดมาลอยๆเตรียมการมาแล้วแต่ว่ายังมีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับให้เป็นประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งระยะทางในการใช้4กิโลรวมถึงการเดินหน้าโครงการวันที่1เนี่ยถ้ามีข้อท้วงติงเรื่องกฎหมายออกมาว่ายังไม่ผ่านสภาเนี่ยเขาบอกก็ต้องรออนุกรรมการไปทบทวนเปลี่ยนแปลงและปรับให้เหมาะสมนะคะเขาบอกว่ายืนยันว่านโยบายทุกอย่างที่พูดไปเนี่ยจะทำให้สำเร็จเมื่อถามว่ามีกระแสวิจารณ์ว่าเพิ่งมานับ1ตอนรัฐบาลหรือเปล่าไม่ได้ศึกษามาก่อนใช่ไหมไม่ได้ศึกษาคือมาสู้เอาเผากินมาก่อนไงหวังมาตายดับหน้าไงตายดับหน้าใครจะไปนึกว่าได้เป็นรัฐบาลล่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยวิจารณ์อย่างเงี้ยถือว่าไม่เข้าใจสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการคุณยังไม่เข้าใจเลยจริงๆคุณพูดอ่ะเราทำมาก่อนเป็นปีว่างั้นนะคิดเรื่องใหม่ที่มันนอกกรอบก็ต้องดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะแล้วก็อ้างถึงคุณช่วยภาษาสูงมากเลยคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบใช้ภาษาสูงมากเลยนะผมมองหันนะแบบเข้าใจอ่ะคิดนอกกรอบ think out the box เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เกิดกระแสวิจารณ์เยอะหวังว่านโยบายจะไม่ล่มกลางคันใช่ไหมภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าจะไม่ล่มกลางคันนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีการนำเข้าไปประชุมในที่ประชุมครม.ก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนเยอะคุณภูมิธรรมเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบเรื่องนี้เขาพูดได้เต็มปากเลยบอกว่าไม่ล้มผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่ใช่ไหมก็มีตอนนึงนักข่าวถามว่าเพื่อไทยน้อยใจหรือเปล่าพรรคร่วมไม่ออกแรงหนุนเรื่องนี้เลยภูมิธรรมบอกว่าครม.ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดอยู่แล้วคือคนการเมืองก็เป็นอย่างนี้ต้องเอาตัวรอดแต่ต้องเอาตัวรอดทั้งนั้นเลยนี่เขาก็ตีกันเลยนะเขาบอกว่าครม.ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วไม่จริงไม่จริงไม่จริงคดีไอ้คลองด่านนี่มีคนไปฉี่เลยฮะตอนตั้งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกอ่ะตอนนั้นบิ๊กบังไปฉี่ป๊อบเดียวก็ตั้งไปแล้วจริงป่ะอือคือเราต้องปวดฉี่ตอนนั้นใช่ไหมใช่เข้าห้องน้ำต้องแน่นหน่อยบ่ห้องน้ำตัวนี้ไม่ว่าผมเดินไปไกลผมเดินไปอีกอาคารหนึ่งห้องน้ำต้องกังวลว่าวันนั้นเขาจะแจกคอฟอร์ตร้อยด้วยไม่ให้ลุกล็อกประตูเลยนะล็อกประตูเลยนะล็อกประตูรอพอมันยืนเลยนะเออห้ามออกห้ามออกคือกระบอกไม่เลยเนี่ยไปกระบอกไฟฟ้าจี้เลยก็นี่ก็บอกเลยว่าครม.ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่มีอะไรน้อยใจทุกคนต้องช่วยกันผลักดันอยู่แล้วเพราะว่าบทบาทหลักเนี่ยแต่ยังบทบาทหลักยังเป็นของเพื่อไทยอยู่ถึงไม่ได้ออกจากห้องก็ขอวูบตอนนั้นก็ได้วูบเลยเป็นลมวูบเหมือนกับแป้งอะได้เหรอไม่ใช่ว่าแป้งวูบแบบวูบฟุบกระโต๊ะเนี่ยอย่างนั้นเลยนะเออไม่งั้นคุณถูกหามไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องแกล้งอ่ะหรือไม่ก็ชักน้ำลายฟูปากไปคุณกิ๊กอมแป้งหน่อยกมเม็ดยาอะไรสักอย่างนะเม็ดฟูเม็ดฟูเกี่ยวเออนะเพื่อให้ไม่ได้มีส่วนร่วมในทางรับผิดนะใช่พอเนื้อก็ผมรอดกักๆเลยให้ฟอดๆไว้เลยนะเขาจะได้ไปหาหมอบอกผมรอดแล้วครับผมรอดแล้วครับหมอครับผมรอดแล้วครับเราพยายามช่วยทุกคนว่ารอดจากคุกไงครับรอดจากคุกนะเออนะทีนี้คุณอนุทินถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะกระแสพรรคร่วมพยายามลอยแพเพื่อไทยหลังมีกระแสวิจารณ์ลบเกี่ยวกับเงินดิจิตอลอนุทินก็บอกว่าไม่มีการลอยแพติดตามเรื่องนี้ตลอดเมื่อถึงเวลาก็จะมีการหารือในที่ประชุมครม.หากในอนาคตมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็ต้องตรวจสอบเพราะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นนโยบายรัฐบาลนี่งานอะไรนี่งานอะไรเนี่ยงานอะไรเนี่ยครม.คุณพี่แฟชั่นอะไรเนี่ยไม่ครม.ผ้าไทยเขาไงคนข้างหลังเขาเป็นโฆษกไม่ใช่เหรอเอาเป็นรัฐมนตรีปะฮะดิฉันไม่แน่ใจนะถ้าไม่แต่งตัวมันผ้าไทยผ้าไทยรัฐมนตรีผู้หญิงคนซ้ายมือคือใครสีฟ้าใครจำไม่ได้หลังคุณเนี่ยจำไม่ได้ค่ะพี่เดี๋ยวนี่ภูมิใจไทยหมดอ่ะเนี่ยเหรอแล้วทีนี้บอกว่าถ้าเกิดแต่ว่าการจะก่อนจะออกเป็นนโยบายต้องผ่านการพิจารณาของครม.แล้วก็ตราเป็นพระราชบัญญัติอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาล
นายกแถลงตอนที่ประชุมรัฐสภาก็มีหน้าที่ในการทำให้นโยบายได้รับการผลักดันพร้อมกับอนุทินย้ำว่าไม่มีการลอยแพอยู่แล้วอยู่ในเรือนแพกันทั้งหมดนี่แหละคือในทั้งหมดเนี่ยมีคนเชิญยิ้มอยู่คนเดียวพูดไปยิ้มไปนะแต่ข้างหลังดูซีเรียสมากเลยนะฮะผู้ชายนี่ยิ่งโอ้โหทำหน้าซีเรียสมากเลยชีวิตนี้ถูกต้องแบกโลกไว้คนเดียวเนี่ยรู้สึกว่าภูมิใจไทยล็อตนี้รัฐมนตรีจะหน้าใหม่มาหลายคนนะนี่รัฐมนตรีใช่เหรอทั้งหมดอ่ะรู้สึกมีรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยป่ะไม่รู้เดี๋ยวให้น้องหาให้ก่อนแป๊บนึงใช่เหรอใช่เขามีหน้าใหม่เยอะคุณพี่เดี๋ยวน้องไปหาก่อนใครได้ยินแล้วมีปล่อยยิงมุกแล้วขำเริ่มขำแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะลอยแพไหมนะนี่นะไม่ลอยแพหรอกคันนี้นะตัวใครตัวมันจริงๆด้วยนะค่ะเหมือนส้วมแตกอ่ะงี้ดีกว่าเรียกกันเลยเหรอขออภัยที่ท่านทานอาหารอยู่นะเออคนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับนะส่วนทางด้านของคุณสิริกัญญาวันนี้ออกมาชง2วิธีให้รัฐบาลนะถ้ายังเดินหน้า Digital Wallet เขาก็บอกว่าเนื่องจากว่า Digital Wallet เนี่ยคืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเช่นลดจำนวนผู้ได้รับประโยชน์นะหรือปรับเปลี่ยนงวดการจ่ายจากที่จ่ายงวดเดียว10,000อาจจะทยอยจ่ายเป็น2งวดเพื่อให้เพียงพอกับเงินที่มีอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยอันนี้มันอันนี้ดิจิตอลรายวันเหรอสิริกัญญาเขาบอกเขาแนะนำเขาเป็นดักทางเขาหมดเธอไปที่เขาอย่าไปยุ่งเขานะเคยจะเป็นนักวิจัยเกินไปหน่อยป่ะแล้วเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มมาตรการพิสูจน์ความรวยเพื่อจำกัดสิทธิ์ในการรับเงินนะหรืออาจจะไปดูที่รายได้เช่นกำหนดว่าผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 หรือ 50,000 ขึ้นไปจะไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมเพราะเขามองว่าเงินมันไม่พออย่าไปห่วงเขาไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวเองดีกว่าคนละพักกันอย่างนี้เหรอคุณเป็นดักทางเขาหมดเป็นตีปลาหน้าไซส์หมดแล้วจะทำไงจะไปได้ไงต่อไปแล้วเขาบอกว่าเรื่องของนโยบายนี้ที่มองว่าธนาคารออมสินจะเป็นแหล่งเงินเนี่ยน่าจะถึงทางตันนะเพราะว่าได้มีการยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความพระราชกฤษฎีกากำหนดธนาคารออมสินไม่พบข้อกำหนดที่จะทำให้ธนาคารออมสินสามารถนำเงินมาให้รัฐบาลใช้ดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทได้แหล่งเงินสำคัญของโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นหมันไปไม่สามารถนำมาใช้ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี67ก็มีเงินเหลือแค่หลัก10,000 ล้านไม่พอจะทำโครงการนะนี่เธอมาเพราะความแค้นความแค้นโถไม่ใช่อย่างนั้นเขาช่วยศึกษาก็พี่ไปกระทุ้งเขาว่าพี่ไปกระทุ้งเขาว่าเขาหายไปไหนมาเออใช่ใช่เขาทำวิจัยมาทำวิจัยมานะทำวิจัยมาเขาบอกว่าเหลือ2ทางที่จะถ้าจะทำจริงๆเหลือแค่2ทางคือ1แก้กฎหมายธนาคารออมสินเอ้าแต่มันก็จะโฉงฉ่างนะชัดเจนมากเลยเออสามารถที่จะพูดมากเกินไปว่าทำเพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้เงินจากธนาคารออมสินได้ก็จะถูกกล่าวหาเรื่องนี้กับ2ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพราะเพื่อดำเนินโครงการแต่ก็เสี่ยงต่อรัฐบาลมากด้านการเมืองเพราะถูกโจมตีไงใช่ไหมว่าไปออกพรบ.เงินกู้เธอไปดักทางหมดดักทางดักคอดักอะไรหมดเลยหมดทางทำมาหากินเลยเนี่ยนี่มีผู้แจ้งมาขอบพระคุณนะคะบอกว่าผู้หญิงด้านหลังเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ด้านหลังเมื่อกี้สีฟ้าสีเขียวนั่นใช่ใช่ใช่คุณดีอ๋อคุณนั่นเหรออะไรนะอะไรนะวะเขามีหน้าใหม่ๆเยอะชื่อเดี๋ยวลูกหลานนักการเมืองอ่ะเออของเขาอะเยอะไม่ขอโทษทีเราไม่รู้จักเพราะว่าคือไม่เคยมีผลงานอะไรให้รู้เลยไงหน้าใหม่แล้วก็ใหม่ด้วยรัฐบาลใหม่เลยครับเป็นเดือนเพิ่งมาเดือนกว่าไม่ใช่เหรอใช่ใช่อีกไม่นานก็ไปแล้วนี่ค่ะมีเมื่อกี้มีทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยคนสีเขียวใช่ไหมชุดเขียวใช่ไหมเดินข้างหลังคุณเสนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่คุณสุภมาศเหรอเออแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอ๋อ okay, อาจจะน่าจะเป็นทีมนี่คือสุภาพมาตอนที่มาวันแรกเขาไม่แบบนี้นะพี่เห็นไม่ชัดหรือเปล่าน้องเอาจริงไม่รู้จักสักท่านเลยมาวันนี้เขาดูเพลียวขึ้นเยอะนะ รู้สึกว่าหน้าใหม่หมดเลยจำไม่ได้แล้วบางคนก็อาจจะเพิ่งรับงานกันราศีจับเพิ่งเคยเล่นการเมืองด้วยเปล่าไหมบางท่านนะลูกท่านหลานเธอราศีจับราศีจับลูกในนักการเมืองในทุนพักอะไรเงี้ยนะมีออร่ามีอะไรใช่ไหมพวกนักลงทุนใช่ไหมมาสักพักไหนก็ไปเงี้ยต่อแต่มือคุณสักพักหนึ่งตามสักไม่ใช่อ๋อเอ้าแต่เมื่อกี้ไม่เห็นคุณพี่ชายคุณเนวินนะไม่ได้มายืนด้วยเขาไม่มีตำแหน่งอะไรนี่ครับเป็นรัฐมนตรีพี่เป็นรัฐมนตรีศึกษาไงอ๋อเพื่อนเนื้ออีกคนอีกคนเขาโดนอีกเขากระโดงอีกคนนึงอ๋อใช่ใช่ก็ไม่ได้มายืนด้วยนะคะอ่ะ
คุณรสนาโตศรีตระกูลบอกว่าจริงๆได้เข้าแถลงข่าวอยู่เนี่ยตอนเนี้ยแถลงข่าวเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณเดี๋ยวเราตัดไปฟังหน่อยมั้ยคุณเนี่ยคุณจรุนเกียรติปานแก้วเดี๋ยวเราตัดไปฟังนิดนึงนะเรื่องของการบุกจับลูกเขยคุณชาดาใช่ครับขอทวนคำถามครับในเคสที่เราจับใช่ไหมครับครับตัวท่านนายกเป็นผู้สั่งการนะครับเป็นควบคุมสั่งการให้ลูกน้องเนี่ยแบ่งหน้าที่กันทำตัวท่านปลัดนะฮะปลัดเทศบาลก็จะเป็นผู้ดำเนินการพวกกับตัวนายช่างก็เป็นคนเกลี้ยกล่อมผู้รับเหมานะครับเรื่องอุปสรรคต่างๆในการทำงานในการตรวจรับแล้วก็เป็นคนเกลี้ยกล่อมให้บริษัทอื่นเข้าทำงานแล้วก็เชิญเข้าไปพบกับตัวนายกนะครับส่วนนายมนพนะครับคนที่4เนี่ยชื่อนายเหน่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ามาเจรจาเรื่องเงินรับช่วงต่อจากนายกนะครับรับช่วงต่อจากนายกแล้วก็เป็นคนมารับเงินส่วนคนที่5เนี่ยมากับนายเหน่งกับนายมนพนะครับคนที่5เนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานคนที่4กับคนที่5เนี่ยครับไม่ใช่เจ้าพนักงานก็จะโดนดำเนินคดีในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็157นะครับ3คนแรกนี่โดนข้อหา157กับ149นะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชานะครับเดี๋ยวเราจะประชุมหารือในแผนประทุษกรรมที่กระทำการกระทำความผิดของเขาครับตรงนี้ทางทีมงานเรานะครับได้บูรณาการแล้วก็คุยกันแล้วว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยในส่วนของผู้เสียหายทางปปช.รับจะดำเนินการในส่วนของผู้เสียหายคุ้มเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานนะครับตอนนี้ทางทีมงานทางปปช.ดำเนินการส่วนในเรื่องของทางวินัยของท่านนายกเนี่ยทางปปช.เนี่ยจะประสานกับผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลให้ดำเนินการเทียบเทียมกับกรณีของสมุดประการครับอะไรนะครับคือเพิ่งมาถึงครับเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับกันมาตัวทนายกก็เพิ่งเข้าให้การนะครับมากับทนายความก็ยังรายละเอียดผมยังไม่ทราบนะครับแต่เบื้องต้นที่หน้างานเนี่ยท่านปฏิเสธไม่รู้ไม่ชี้คือในเคสเนี้ยเป็นผู้รับเหมาที่ผ่านการบิดดิ้งมาแล้วเข้าทำสัญญาแล้วก็หมายความว่าโดยระบบการบิดดิ้งเนี้ยตัวผู้รับเหมารายเนี้ยจะเป็นคู่สัญญาจะต้องเป็นคนได้งานเพราะนั้นหลังจากนี้มันก็จะไม่ใช่กรณีการเอื้อประโยชน์แล้วมันเป็นกรณีที่ไปสร้างอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการนะครับไม่ได้ให้รายอื่นครับเพราะว่ารายเนี้ยคือเขาทำหลังจากที่ผู้เสียหายเขาบิดดิ้งมาแล้วกระบวนการครับก็คือตรงเนี้ยผมเข้าใจว่าหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ในตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่กำหนดว่าจะต้องได้งานก็จะไม่ได้งานถ้าเขาเข้าไปได้งานก็จะไม่ได้ทำนะครับตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องแก้ปัญหาให้กับผู้เสียหายนะครับเดี๋ยวเราคงต้องเอาเจ้าที่ตำรวจไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ให้ปปช.เนี่ยเข้าโครงการคุ้มครองพยานนะครับเพื่อที่จะให้งานเขาเดินต่อได้นะเราพยายามทำงานแล้วเราก็จะดูแลผู้เสียหายด้วยนะครับให้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปนะครับเรายืนยันว่าผู้เสียหายรายใดที่ถูกลังแกถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับให้เข้ามานะครับเราจะช่วยตั้งแต่เรื่องของโครงการอะไรต่างๆให้มันผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็จะดูแลนะครับไม่ปล่อยทิ้งไม่มีความรับผิดชอบไม่มีครับเดี๋ยวเราจะต้องทำให้จบครับถ้าปล่อยยากครับแต่ว่าการกีดขวางในครั้งนี้กับผู้ประกอบการที่โดนมาเนี่ยคือเป็นการกีดขวางเพื่อที่จะข่มขู่ที่ไหนครับก็ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็คงเข้าข้อหาผู้มีอิทธิพลนะแต่มันจะไปถึงใครอะไรอย่างนั้นยังไงเนี่ยนะครับต้องนำเรียนว่าพวกผมเนี่ยนะครับแล้วผู้จัดการสอบสวนกลางเนี่ย
ท่านมีความเอาจริงเอาจังนะครับกับเรื่องนี้นะครับใครเป็นผู้มีอิทธิพลเดี๋ยวก็จะต้องตรวจสอบนะครับคล้ายๆกำนันนกเลยครับตอนนี้นะครับบริษัทต่างๆนั้นเติมที่เข้าไปอยู่ในเครือข่ายตอนนี้นะครับเราทำงานอยู่แล้วมีความคืบหน้านะครับตลอดนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจเราเดี๋ยวก็จะเห็นว่าที่โมเดลของนครปฐมเนี่ยเกิดขึ้นยังไงเดี๋ยวก็จะมีโมเดลของอุทัยธานีตามมานะครับปืนถูกกฎหมายครับตอนนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นท่านมีเอกสารมาแสดงเจออยู่ในห้องนอนครับจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยฮะคืออย่างนี้ผมอยู่ตรงนี้มาพอมีข้อมูลตรงนี้นะครับพฤติกรรมเนี่ยมันเข้าข่ายแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปไล่สอบยังไงเพื่อให้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายกันนะครับก็ต้องเป็นโมเดลนะครับบอกว่าเจอซีนามิแล้วต้องเจออัพเดอร์ช็อคอีกนะครับโอเคนะคือตรงนี้ต้องนำเรียนนะครับพวกผมเนี่ยทำงานกันค่อนข้างละเอียดมากนะครับโดยข้อมูลจากพยานที่ได้มาเนี่ยเรามีพยานหลักฐานค่อนข้างละเอียดนะครับถ้านายกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าศาลมองว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอรับประกันว่าไม่ได้หมายแน่อันเนี้ยนะครับมีหลักฐานยืนยันเรามีอยู่นะแล้วไปแสดงต่อศาลท่านก็เชื่อแล้วก็เชื่อในข้อมูลแล้วก็อนุมัติหมายศาลตรงนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับน่ากลัวไหมนี่ก็ประโยคนึงที่นักข่าวน่ากลัวนักข่าวพยายามจะบังคับให้พูดได้เขาใครเป็นผู้มีอิทธิพลหรือยังคะไม่ใช่คืองานอย่างนี้ดูท่าทางคุณชาดาคือเป้าหมายมากกว่าพี่รู้สึกเลยเหรออาจจะฝ่ายกลุ่มตรงข้ามอ่ะข้ามไหนอ่ะตรงข้ามคุณชาดาเงี้ยข้ามในรัฐบาลหรือข้ามนอกรัฐบาลก็แล้วแต่คือเขาทำงานหลายอย่างนี่เขาอาจจะไอ้กันหมั่นไส้เงี้ยฮะมันหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามเงี้ยมันดูจงแจ้งเหรอพี่มาเฟียเหมือนกันเงี้ยนะมาเฟียฝ่ายตรงข้ามเงี้ยเดี๋ยวก็จะเรียกกันนกให้มีคู่แข่งค่ะในภาคอื่นเรื่องที่เจรจาใช่ไหมก็จะในเมื่อคุณชาดาเขาเป็นคนดังเหมือนใบคานสระบุรีจำได้ไหมใบคานยังอยู่เนี่ยสมัยก่อนใบคานอยู่แล้วแล้วลูกชายก็ไม่ธรรมดานะที่เป็นสามีของวันดีศรีตรังอ่ะนะดาราหนังอ่ะแล้วนายลูกชายก็ตายโดนยิงตายไงพ่อต่อหลังก็ป่วยชัดป่วยตายใบคานเจ้าพ่อประธานสระบุรีใช่ไหมแล้วถัดมาก็คือคุณชาดานี่แหละที่เป็นรุ่นใหม่ไม่แต่ว่าข้อมูลพื้นฐานเราต้องรู้ตรงกันก่อนว่าเขาก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจริงๆก็แน่นอนสิอันนี้อันหนึ่งแน่นอนแต่ส่วนว่าสิ่งที่จะติดสอยห้อยตามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันใช่ต้องอยู่ต้องสาวถึงใครไหมต้องตามรอยเงินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมตามรอยพฤติกรรมไปรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าหลายครั้งแล้วเกิดขึ้นมาแต่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดคือมันก็ทำให้เสียชื่อแน่นอนคุณชาดาเสียชื่อแน่นอนเป็นรัฐมนตรีจะปราบเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็ดูว่าโดนลูบคมหรือเปล่าถ้าเขาคุณชาดาต้องรู้ตัวดีฝีมือใครอย่างนี้ดีกว่าถ้าคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่จัดการเด็ดดอกไม้สะเดือนถึงดวงดาวอย่างนี้นะอย่างเงี้ยคุณชาดาคุณจะรู้ตัวดีว่าคุณจะรู้ตัวว่าเฮ้ยมันฝีมือมันไม่จะตำรวจนะว่ามันมีอีกกลุ่มหนึ่งต้องการจะล่อกูอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะอย่าลืมว่าลูกชายเขาโดนยิงเสียชีวิตใช่ไหมเขาเคยมีปัญหากับคนจังหวัดใกล้เคียงกันนะที่ตามไปไล่ยิงกันนะตอนนั้นก็ตำรวจไปดักจับรถเขาคนในรถเขามีปืนด้วยไงคือเขามีชีวิตอย่างคุณชาดามันก็มีความสุขเพราะว่ามียิ่งมี
อะไรมีกิจการมีอะไรต่ออะไรมากมายมันต้องมีศัตรูอะทุกคนอะฉะนั้นอย่าเป็นอย่าทำอะไรกับเป็นศัตรูกับตำรวจเพราะว่าตำรวจยังเสร็จเลยคิดดูสิตำรวจยังไม่รอดเลยอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีปัญหากับตำรวจไทยใช่ไหมจงเป็นคนที่เคารพกฎหมายการตำรวจจะไม่รอดเลยคิดดูสิเอาสรุปงี้เลยนะคุณดูว่าแถลงข่าวทุกคนนั้นน่ากลัวไหมล่ะยิ้มๆนั้นคนน่ากลัวแล้วตำรวจนะใช่ไหมคุณมีกันไหนคุณต้องมีหลักฐานมัดขนาดไหนก็พูดเขาพูดด้วยความมั่นใจไหมเราเฝ้าดูพฤติกรรมมานานแล้วนะหลักฐานที่ศาลโอเคแล้วเห็นไหมฉะนั้นระวังให้ดีนักโทษไทยน่ากลัวตำรวจยังเสร็จเลยดูวิกโจ๊กเสียนมาแต่ว่าเคสของกำนันนกไม่ได้ที่ขยายผลได้อย่างนี้เปล่านะกำนันนกอยู่ในคุกอยู่เปล่าอยู่ไหมอยู่สิพี่อย่าถามไปบ่อยนะเดี๋ยวน้องลังเลนะยังอยู่ไหมอย่าลังเลนะตาร้ายดีไงตอนนี้ยังอยู่ไหมก็เป็นไงบ้างบ้านเมืองมันช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยนะข่าวมันเงียบไปหมดแล้วตอนนี้เออข่าวแต่ละข่าวนี่ของใหม่มันกบของเก่าหมดเลยใช่ใช่ใช่ข่าววิกโจ๊กก็ตรงไรก็เรื่องการเลยเซอร์พงเซอร์ไพรส์ก็หายเงียบไปแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะอย่างกรณีเด็กกัญญาหมู่บ้านกัญญานีอะไรเด็กกัญญานีเด็ก14-15ปรากฏว่าเงียบไปแล้วเห็นไหมเงียบไปแล้วอย่างกำนันนกเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทีนี้โครงการที่ไปรื้อต่อมันจับเป้งๆได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าก็ยังไม่มีคลี่คลายออกมาคือเขาคือพวกนี้ก็ซุ่มเงียบอ่ะมันได้จังหวะดีเขาจะล่อป่ะล่ะก็เหมือนก็อยู่ๆไปปรากฏตัวบ้านบิ๊กโจ๊กไงทำไมอ่ะตำรวจทั้งชุดเลยที่โดนไป5คนใช่มั้ยตำรวจทั้งนั้นน่ะใช่ๆน่ากลัวไหมน่ากลัวไปถึงตำรวจน่ากลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปมีปัญหากับตำรวจไทยไม่มีปัญหาตำรวจไทยนะพูดเก่งเลยไปรู้เลยโถตำรวจด้วยกันยังไม่รอดเลยใช่ใช่โตทีนี้เอาพูดถึงตำรวจแล้วไหนๆไปตำรวจก็ไปตำรวจหน่อยแล้วกันนะวันนี้เขาก็รอคอยกันอยู่ว่าใครจะเป็นเลขาปปส.คนที่20ก็ในที่สุดเขามีมา2คนไงคนเดิมที่เสนอไว้ตั้งแต่เสนอชื่อไว้ตั้งแต่ตอนลุงตู่อยู่ก็คือพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผบ.ตร.นายหลวงชื่อหลวงบิ๊กหลวงกับคนใหม่ที่พลาดหวังจากตำแหน่งผบ.ตร.อยากมาทำงานด้านนี้ด้วยชื่อบิ๊กโจ๊กเขาจะทิ้งตำแหน่งรองผบ.ตร.ก็มีช่วงที่เขาอยากจะมาพักใจที่นี่มีข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็กลับไปใหม่อีกทีเงี้ยแล้วเป็นอีกปีก็กลับไปใหม่เงี้ยใช่ใช่โดยที่แบบว่าก็ไม่ได้ทิ้งจากตำแหน่งเดิมไม่ขวางหูขวางตาเอ้ยมาควบนี้เลยเหรอหมายถึงว่าก็ไม่ทิ้งจากใช่ตำแหน่งเดิมขาพาดเงี้ยเหรอขายาวเท่าถุงเท้าแดงก็เปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ยังไม่ได้สละตำแหน่งผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วตกลงได้เป็นไหมก็ตกลงว่าเป็นบิ๊กหลวงคุณพี่บิ๊กหลวงเพื่อนซีของผู้กองธรรมนัสเขาได้เสนอชื่อแต่ตอนที่ลุงตู่อยู่นะใช่คือฝากไว้อะฝากไว้จริงๆควรจะต้องได้รับการอวยตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อมาแทนคนที่กำลังจะเสียเวลาตั้งนานกูไม่ได้จับตอนลดใจเลยเห็นไหมพี่นครปฐมอ่ะนี่วิกหลวงนี่วิกหลวงครม.เห็นชอบไฟเขียวนะคะตั้งพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นเลขาปปส.คนที่20นะจริงๆตัวของคุณพลตำรวจโทพานุรัตน์เนี่ยได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่คุณวิษณุยังอยู่นะถ้าอย่างนี้เขาต้องเป็นตำรวจอยู่ไหมยังเป็นตำรวจอยู่ป่ะเป็นตำรวจสิคุณพี่ไม่คือมาเป็นเลขาปปส.นี่เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนใช่ไหมเขาต้องโอนข้ามมาเหรอฮะต้องหมายคือยังเป็นตำรวจอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะเพราะเราไม่ค่อยอยู่ก็ตามข่าวเขาบอกแค่ว่าได้แต่งตั้งเป็นเลขาปปส.เหมือนเลขาปปง.เป็นตำรวจอย่างเงี้ยตกลงยศตำรวจยังอยู่ไหมยศผู้ช่วยผบ.ตร.เลยนะเออยังอยู่ไหมไม่ทราบค่ะเดี๋ยวไปหามาให้นะช่วยสืบถามหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้รู้ก็ส่งไลน์มาก็ได้ไม่เป็นไรท่านอายุ58นะคุณพี่ก็อยู่2ปีอ๋อโอนย้ายคุณพี่ใช้คำว่าโอนย้ายค่ะโอนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่นี่แต่ยศตำรวจยังมีเหมือนเดิมแต่ไม่มีไม่เป็นตำรวจแล้วใช่ไหมไม่เป็นตำรวจแล้วแต่มียศตำรวจก็ยังเป็นพลตำรวจโทอยู่ไงใช่แต่ว่าไม่เป็นตำรวจแล้วแต่โอนย้ายตำแหน่งมาที่นี่เลยมาเป็นเลขาปปส.ไม่เป็นตำรวจแล้วไม่เป็นจะกลับไปเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ไม่ได้แล้วคือไม่เป็นตำรวจแล้วใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กเป็นนายเขามาอยู่ทำเนียบพักเนื้อไปนั่นไงตัวบิ๊กโจ๊กเขาต้องการอย่างนั้นที่มีข่าวอ่ะเห็นไหมเขาก็ยังคาดหวังว่าอีก6-7ปีเผื่อไปเป็นผบ.ตร.นะรออีกตอนนี้เหลือ10 เดือนเองใจเย็นตอนนี้ตุลาคม24คนปัจจุบันเขายังอยู่อย่าเพิ่งไปนับถอยหลังสิพี่ก็ต้องนับสิครับนับไปวันนี้มัน24ตุลาแล้วนะเนี่ยเหลือ11เดือนกับ
10-17 วันน่ากลัวมากก็ทางด้านของบิ๊กหลวงเนี่ยตั้งนาฬิกาทรายไปเลยน่ากลัวมากบิ๊กหลวงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตอนอยู่เตรียมทหารรุ่น25ด้วยกันคุณพี่แล้วก็เป็นนรต.รุ่น41ก็มีคนดังอยู่เช่นพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไข่พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาศเออในรุ่นเดียวกันหมดเลยนะนี่ปปง.ไงปปง.เออใช่เอกราชนั่นเอกราชนั่นไปแล้วทางหลวงใช่ไหมใช่ที่คุณนี่มาแทนเลยเอกราชนี่ที่ไงชูวิทย์ไงเพื่อนชูวิทย์ชูวิทย์เราจะไปทักเขาอย่างนั้นเดี๋ยวเขารู้สึกเสื่อมเสียนะเสื่อมเสียอะไรเขาคบหากันตั้งนานแล้วเขาเป็นเพื่อนกันแล้วมันมีคดีเรื่องเงินทำบุญด้วยไงเงินทำบุญเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วหมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ท่านนายกว่าคุณทักษิณเจาะแขนประมาณ4ลูกวันนี้ท่านราคาเป็นไงบ้างครับเป็นถอยระวังบันไดนะก็โอเคค่ะครับคุณรู้ค่ะแล้วเรื่องคุณพ่อครับบันไดครับบันไดคุณพ่อครับบันไดน้องจะถอยครับโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ